สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Meal Prep ไทยนะครับเตรียมอาหารคลีนง่ายๆกับเรานะครับโอเคยังไงก่อนชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมตอนนี้เรามีช่องทางการสนับสนุนช่องนะฮะตามเลขบัญชีด้านล่างได้เลยนะครับผมวันนี้เราทำไก่ผัดโหระพานะครับง่ายๆอีกแล้ววันนี้ใช้ไก่บดนะครับ1มื้อใช้100-150กรัมก็พอนะครับผมจะผัดพร้อมกันหลายมื้อเลยแบบผมก็ได้หรือว่าจะแยกทีละมื้อก็ได้นะครับทำคล้ายๆผัดกะเพราเลยนะเปลี่ยนไปเป็นใบโหระพาแทนแค่นั้นเองนะครับแต่วันนี้เราไม่กินเผ็ดก็เลยไม่ใส่กระเทียมแล้วก็ไม่ใส่พริกด้วยนะฮะในช่วงแรกเป็นน้ำมันลงไปแล้วก็ผัดนะฮะไก่แบบนี้เลยจนสุกทั่วเลยนะฮะผมเกือบทั่วเนี่ยเห็นไหมจะสีชมพูหน่อยๆนะครับผมแล้วก็ใส่หอมลงไปพอสุกเกือบทั่วแล้วนะครับผมใส่หอมลงไปผัดจนใสเลยนะครับพอใสเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันเล็กน้อยนะครับด้วยซอสหอยนางรมนะครับผมไม่เกิน1ช้อนนะครับต่อไก่100หรือ150กรัมนะครับผมใส่มะเขือเทศนะโรยพริกไทยนะครับแล้วก็ใบโหระพาพัดแค่นี้เสร็จแล้วนะครับ1มื้อกับข้าวแบบนี้100กว่าแคลอรี่เท่านั้นเองนะครับผมไม่อ้วนดีต่อสุขภาพนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันอีกครั้งด้วยนะครับผมสวัสดีครับ